ในอดีตที่ผ่านมากองหน้าอังกฤษที่เด่นดังนั้นมีเยอะอารันเชียเลอร์เอ่ยเลดเฟอร์ดินานด์เอ่ยล็อบบี้ฟาวเลอร์เอ่ยแอนดี้โคเอ่ยแต่ละชื่อที่พูดไปยิงประตูกันได้มากมายแต่ก็ไม่ยักจะมีใครที่ได้ยูโรเปียนโกลเด้นบูทกับเขาเลยสักคนทว่ารองเท้าทองคำที่ว่ามันดันมาตกใส่เท้าเควินฟิลิปกองหน้าซัดเดอร์แลนด์ในช่วงปี2000ข้อเท็จจริงที่ว่านั้นบอกให้เรารู้ว่าเควินฟิลิปต้องเป็นนักเตะประเภทที่ไม่ธรรมดาแน่นอนเควินฟิลิปคือกองหน้าล่างเล็กแถมทั้งชีวิตก็เล่นให้แต่ทีมเล็กๆด้วยส่วนสูงของเขา170ซมโตมากับอะคาเดมีของเซาท์แฮมป์ตันในตำแหน่งกองหน้าทว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะได้เดบิวต์เซาท์แฮมป์ตันมองว่าสรีระเล็กๆของเขาคงจะเอาดีในตำแหน่งศูนย์หน้าไม่ได้แน่ฟิลิปจึงถูกจับไปเล่นแบ็คขวาความคิดที่คับแคบนั้นบีบให้เขาต้องไปลืมตาอ้าปากกับวัตฟอร์ดที่อยู่ในระดับดิวิชั่น1กับวัตฟอร์ดฟิลิปได้กลับมาเล่นเป็นกองหน้าแล้วก็ทำประตูได้น่าพอใจเขาย้ายมาในช่วงครึ่งฤดูกาล 1994-95 กดไป9ประตูจาก16เกมทว่าพอมีแววจะได้เล่นต่อเนื่องฟิลิปก็ดันมาเจ็บหนักต้องพักไปเป็นปีกว่าจะหายกลับมาอีกทีวัตฟอร์ดก็หล่นไปเล่นในลีกดิวิชั่น2แล้วในปี1997เส้นทางอาชีพของเควินฟิลิปจึงอยู่ในระดับลีกล่างห่างไกลความเจริญซึ่งถ้าตอนนั้นมีหมอดูเดินมาทักว่าอีกไม่นานพี่แกจะได้รองเท้าทองคำดาวซันโวยุโรปก็คงไม่มีใครเชื่อแง่แง่ทว่าโชคชะตาขีดเขียนให้ซันเดอร์แลนด์กับเควินฟิลิปได้มาเจอกันในปี1997ทับแมวดำที่ผลงานแย่พึ่งหล่นชั้นจากพรีเมียร์ลีกลงมาหมาดๆกุนซือปีเตอร์รีดมองหาสมการที่จะพาซันเดอร์แลนด์กลับไปเล่นพรีเมียร์ลีกให้จงได้แล้วเขาก็พบว่าปัญหาใหญ่ของทีมคือเกมรุกที่ฝืดสุดๆผลงานในช่วงตกชั้นซัดเดอร์แลนด์ยิงประตูได้แค่35เมตรจาก38นัดพวกเขายิงประตูได้น้อยสุดในบรรดาทั้ง3ทีมที่ตกชั้นลงมาพร้อมกันเดาไม่ยากว่าทัพแมวดำต้องการกองหน้าที่โป้งป้างสักคนแต่ที่เดาไม่ออกคือปีเตอร์รีดเอาอะไรไปเชื่อมั่นว่าเควินฟิลิปกองหน้าที่เล่นในลีกดิวิชั่นต่ำกว่าจะเป็นคนที่ใช่ซันเดอร์แลนด์จ่ายเงิน 600,000 ปอนด์ดึงตัวฟิลิปมาจากวัตฟอร์ดซึ่งขอบอกว่าก่อนย้ายมาผลงานของฟิลิปคือยิง4ประตูจาก16เกมในลีกดิวิชั่น2ถ้ามองแค่ภายนอกคุณอาจจะบอกว่าเพราะลายเสื้อซันเดอร์แลนด์ก็คล้ายๆกับเซาท์แฮมป์ตันทีมที่มองข้ามเควินฟิลิปไปละมั้งเขาถึงเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้แต่ในความเป็นจริงมันเป็นเพราะฟิลิปเจอคู่ขาที่รู้ใจจนทำให้สามารถดึงจุดเด่นของตัวเองมาใช้ได้อย่างเต็มที่เมื่อย้ายมายังซันเดอร์แลนด์คู่ขาแดนหน้าของเขาคือนายออควินกองหน้าสูงใหญ่แถมผ่านการเล่นบอลระดับสูงมาอย่างโชคโชนควินจึงมักจะทำหน้าที่เป็นทาร์เก็ตแมนเป็นตัวชนและตัวชงส่วนฟิลิปก็รอยิงรอเก็บบอล2ไปยุทธวิธีนี้ทำให้ออร่าดาวยิงของฟิลิปเปล่งประกายออกมาอย่างเห็นได้ชัดเขากดไป35ประตูในปีแรกก่อนจะมายิงเพิ่มอีก25ประตูในปีที่2แล้วจำนวนประตูที่ไหลมาเทมาก็นำพาให้ซันเดอร์แลนด์กลับไปเล่นพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จในปี1999ในวัย26ปีได้ขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกแถมยิงดุมาแล้ว2ปีในลีกแชมเปี้ยนชิพทว่าไปมันคงจะเพียงพอแล้วที่จะทำให้เควินฟิลิปมีเรื่องเก็บไว้โม้ให้กับลูกหลานได้ฟังแต่ทว่าเรื่องราวของเขามันกลับยิ่งใหญ่ไปไกลกว่านั้นมากเพราะการประสานงานกันระหว่างนายโอควินและเควินฟิลิปในปี1999มันก้าวขึ้นมาเขย่าขวัญกองหลังในระดับพรีเมียร์ลีกด้วยซันเดอร์แลนด์ขึ้นมาเดินแรงได้แบบไม่กลัวใครพร้อมกับการยิงดุจนน่าตกใจของเควินฟิลิปไม่เพียงแต่ความจมูกไวในการหาที่ว่างแต่ฟิลิปยังจบสกอร์ได้จากทุกโอกาสขอแค่มีเหลี่ยมให้ง้างฟิลิปรับจบได้หมดปีนั้นอันดับในลีกของซันเดอร์แลนด์จบที่7ซึ่งถือเป็นผลงานดีสุดในยุคพรีเมียร์ลีกของทัพแมวดำทว่านั่นก็ยังไม่ว้าวเท่ากับ30ประตูที่เควินฟิลิปยิงได้ในพรีเมียร์ลีกเขาจึงควบทั้งตำแหน่งดาวซันโวฤดูกาล 1999-2000 ในระดับพรีเมียร์ลีกและดาวซันโวสูงสุดของลีกยุโรปในปีนั้นและถึงปีทองของฟิลิปจะมีแค่ฤดูกาล 1999-2000 เพราะหลังจากนั้นซันเดอร์แลนด์ก็ผลงานเริ่มตกคู่ขาอย่างนายโอควินเริ่มโรยราเ
ผลงานเปรี้ยงป้างของฟิลิปจึงเบาลงตามไปด้วยไม่กี่ปีต่อมาเซอร์เดอร์แลนด์ก็ตกชั้นทว่าเควินฟิลิปก็ยังคงได้เล่นพรีเมียร์ลีกต่อไปกับหลายๆทีมซาวด์แฮมป์ตันแอสตันวิลล่าเบอร์มิงแฮมและคริสตัลพาเลซเควินฟิลิปยิงได้มากบ้างน้อยบ้างว่ากันไปแต่ที่แน่ๆคือจนถึงบัดนี้ยังไม่เคยมีนักเตะอังกฤษหน้าไหนที่คว้ายูโรเปียนโกลเด้นบูทได้อีกเลยแม้แต่แฮร์รี่เคนที่ว่าแน่ก็ยังไม่เคยทำได้นั่นแหละคือเรื่องราวความพิเศษใส่ไข่ดาวของเควินฟิลิปดาวยิงผู้ดีคนสุดท้ายที่ชนะตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดของลีกยุโรป